Bonjour สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะก็พอดีจริงๆมีสอแต่ว่าเหมือนสื่อสารกับนักเรียนผิดพลาดนะคะก็ทำให้กลายเป็นว่างชั่วโมงกว่าก่อนจะไปสอนอีกรอบหนึ่งนะคะก็มาไลฟ์ดีกว่านะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนนะคะBonjour สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดียามบ่ายค่ะมีคนเข้ามาด้วยนะคะก็จริงๆบ่ายๆไม่ค่อยอยากไลฟ์เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาทำงานกันนะคะแต่ว่าเก็บไว้เป็นวิดีโอได้เนาะเมื่อกี้นี้แพลโพสต์ดิกเตไปนะคะก็คือดิกเตเนี่ยแพลไม่ได้สอบไม่ได้เขียนไม่ได้ทดสอบมาตั้งแต่หลังจากจบมหาลัยนะคะไอ้คำว่าดิกเตเนี่ยมันแปลว่าการเขียนตามคำบอกนะคะส่วนใหญ่คนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยแน่นอนคนที่เรียนแบบม.ปลายมัธยมก็ม.ปลายนะมัธยมนะคะม.ปลายแล้วก็เด็กศิลปศาสตร์นะคะแล้วก็เด็กมหาลัยจะได้เรียนจะได้เขียนดิกเตเดี๋ยวแพลเบาเพลงก่อนพอมีเพลงเข้ามาแล้วก็ทำให้เสียสมาธิปิดเลยแล้วกันนะคะโอเคเขาพูดเลยนะก็คือว่าดิกเตเนี่ยมันเป็นการทดสอบเรื่องการฟังนะคะพอฟังปุ๊บเฮ้ยเราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่านะคะแล้วต้องเขียนให้ได้ด้วยก็คือทดสอบทั้งการฟังไวยากรณ์คำศัพท์นะคะเมื่อก่อนตอนที่อยู่มัธยมเนี่ยบอกเลยว่าตกกระเนระนาดเลยนะคะเพราะว่าฟังไม่ออกคือที่แพลบอกว่าคือการที่ฟังออกและพูดได้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างก็คือการที่เราฟังเขารู้เรื่องไหมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราออกเสียงถูกต้องด้วยหรือเปล่านะคะพี่เบียร์สวัสดีค่ะเดี๋ยว4โมงเจอกันนะคะโอเคก็คือเดี๋ยวเราพูดถึงการฟังแบบดิกเตก่อนคือบางคนบอกดิกเตคืออะไรอ่ะดิกเตถ้าพูดขึ้นมาปุ๊บเด็กม.ปลายที่เรียนสายศิลป์นะคะกับเด็กมหาลัยที่เลือกเรียนเกี่ยวกับเอฝรั่งเศสหรือโทฝรั่งเศสเนี่ยจะได้ยินนะคะจะได้ยินบ่อยเพราะว่าจะต้องสอบดิกเตคือตอนสมัยแพลเป็นนักเรียนน่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดว่าอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสอบดิกเตทุกคนจะแบบเชื่อเตรียมสูตรได้เลยเตรียมตกได้เลยคือแบบเวลาแจกข้อสอบทีไม่อยากให้เพื่อนเห็นนะคะเพราะว่าเขียนมั่วมากนะคะเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เขียนคือแบบจับใจความอะไรมาใส่คือแบบไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็เลยคิดว่าแบบเหมือนเรียนแล้วก็เหมือนมั่วมาตลอดนะตอนฟังดิกเตคือแกรมม่าเราเป๊ะมากนะตอนเรียนคือแกรมม่าคะแนนเราดีมากเพราะว่าเด็กไทยเนาะเราเรียนแบบโรงเรียนไทยๆมานะคะก็คือเขาจะในเรื่องการเรื่องโครงสร้างความละเอียดว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เราเข้าใจทุกอย่างเลยแต่ใช้ไม่เป็นเพราะว่าเราไม่เคยมาใช้กับเจ้าของภาษาจริงๆนะคะเพราะว่าเรียนกับอาจารย์ฝรั่งก็คืออาจารย์ฝรั่งเนี่ยเขามีแค่คนเดียว2คนอะไรแบบนี้นะแล้วก็นักเรียนโหย20 30คนก็คือมันไม่เพียงพอต่อการเรียนนะคะคือสัดส่วนมันไม่เพียงพอต่อการเรียนที่ให้เข้าใจจริงๆนะคะก็เลยถือว่าเรียนแล้วแต่กรรมบุญกรรมเก่านะคะคราวนี้เนี่ยดิกเตการที่จะเขียนเนี่ยบางทีเรามาฝึกดิกเตเอาเองก็ได้เพื่อทดสอบว่าเรามีความรู้ความสามารถทางด้านการฟังการเขียนภาษาคำศัพท์เนี่ยเยอะขนาดไหนนะคะแบบที่แพลลองเขียนเมื่อกี้นี้นะคะก็คือว่าก็มีที่ผิดบ้างเพราะว่าบางคำเฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้นี้คือตลกมากแล้วแบบตอนที่ฟังพอเราเขียนปุ๊บเฮ้ยมันไม่น่าใช่คำนี้แต่ว่าเขียนไปก่อนนะคะเดี๋ยวแพลอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะกอมองแตกสวัสดีค่ะคุณมนทการนะคะบงชูไม่ได้ดูไลฟ์มานานแล้วค่ะอ๋อค่ะก็กดแจ้งเตือนไว้นะคะจะแจ้งขึ้นมาเวลาแพลไลฟ์นะคะคุณรัชดาพรสวัสดีค่ะคุณสุขสำราญนะคะสวัสดีค่ะคุณมนทการบอกว่าอารมณ์เดียวกันค่ะสมัยม.ปลายฝรั่งเศสเคยตกยกชั้นถูกคือไม่ค่อยมีใครแทบเรียกได้ว่าไม่มีใครแบบได้เกินครึ่งอ่ะคือแบบจะเก่งขนาดไหนคือพอขับดิกเตปุ๊บทุกคนจะง่อยมากนะคะแกมมาบางคนเต็มแถวเนี่ยแกมมานี่คือแบบพุ่งแต่พอมาดิกเตปุ๊บง่อยมากเลยนะคะกลายเหมือนแบบไม่เคยเรียนฝรั่งเศสมาก่อนนะคะบูชูค่ะคุณไก่ทอดคุณยายสวยคุณจิรพัฒน์คุณแพลขาหนูสอบอังกฤษฝรั่งเศสได้แล้วค่ะขอคำแนะนำกับสายนี้หน่อยค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าคำแนะนำเหรอคะก็คือจริงๆเนี่ยอยากแนะนำว่าควรจะมีใจชอบก่อนนะคะคือแพลเรียนจากที่แบบไม่ได้ชอบมาตั้งแต่แรกนะคะแพลชอบอยากเรียนจีนกับญี่ปุ่นแต่มีเหตุที่ทำให้แบบเหลือแค่ฝรั่งเศสและเยอรมันนะคะก็เลยแบบ
ปาคาซามาเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแบบปาคาซาก็คือเหมือนแบบโดยบังเอิญคือเลือกเรียนโดยบังเอิญแบบไม่ได้คิดอะไรนะคะก็เลยแบบแต่ว่าเริ่มต้นคือชอบเรียนภาษาแบบต่างประเทศอยู่แล้วนะภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนแบบเรียนไปพอคือตอนแรกเรียนก็คือเหมือนก็เรียนไปเรื่อยๆแต่พอมีคาบที่แบบว่าต้องมาร้องเพลงเฮ้ยชอบเว้ยสนุกเนี่ยคือแพลแบบเฮ้ยเพลงฝรั่งเศสก็สนุกดีเพราะดีนะคะก็เลยมีอินสปิเรชันตั้งแต่นั้นมาก็คือเริ่มชอบจากการฟังเพลงแพลก็ใครติดตามแพลจะเห็นว่าแพลเนี่ยสอนชอบเอาดึงเอาเพลงมาสอนบ่อยๆเพราะแพลชอบเรียนฝรั่งเศสจากเพลงมากนะคะคือเพลงนี่แบบบอกเลยถ้าไม่มีเพลงฝรั่งเศสเนี่ยแพลก็อาจจะไม่ได้เรียนก็ได้นะคะนะคะเราก็ต้องมีแบบว่ายึดอะไรที่แบบเขาเรียกว่าจุดประสงค์ใช่ไหมต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนคือต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวด้วยนะคะเวลาเรียนคือแบบเรียนฝรั่งเศสเพื่ออะไรถ้าตอบไม่ได้ก็คืออย่าเพิ่งเรียนเลย ไม่งั้นเราจะไม่มีเป้าหมายและจะทำให้เราหลุดออกจากวงโคจรนะคะถ้าบอกว่าอ๋อเรียนเพื่อไปใช้พูดกับแฟนนะคะมันก็มีจุดประสงค์มีเป้าหมายแล้วจะทำให้การที่เราเรียนเนี่ยไปไวขึ้นเรียนเพื่อที่จะไปสอบมันก็มีเป้าหมายเรียนเพื่อที่จะไปทำงานมีเป้าหมายหมดนะคะถ้าใจชอบก็ต้องตั้งจุดประสงค์ด้วยว่าในอนาคตเนี่ยเรียนแล้วจะเอาไว้ใช้ทำอะไรเพราะว่าหลายคนอันนี้แพลบอกตามความจริงเลยนะอันนี้แพลไม่ได้พูดให้แบบตัดทอนกำลังคนที่เรียนอยู่นะคะบอกเลยว่านักเรียนที่เรียนม.ปลายนะคะที่เรียนศิลป์ฝรั่งเศสมาเนี่ยอย่างในห้องแพลนะเรียนฝรั่งเศสกันมานะคะคนที่ใช้ฝรั่งเศสจริงๆอ่ะเหมือนเหลือแค่แพลคนเดียวนะคะคือเรียนกันมาเยอะมากนะคะคือเพื่อนสมัยร่วมชั้นนะคะที่อยู่ม.ปลายนะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่จบมหาลัยมาพร้อมกันเนี่ยที่เห็น20กว่าคนเนี่ย30คนนะคะใช้ภาษาฝรั่งเศสจริงๆที่แพลติดต่อกันอยู่ทุกวันนี้นะคะแค่5คนรวมแพลนะคะใช้ฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันนอกนั้นแทบไม่ใช้เลยเสียดายไหมเรียนกันมันหนักหน่วงมากเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไงอันนี้คือคนไทยนะคะคือการศึกษาไทยคือแบบเหมือนแบบจบไปก่อนแล้วค่อยไปเหมือนแบบค่อยไปตั้งเป้าหมายว่าอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรนะคะเรียนดูก่อนดูเกรดก่อนว่าพอไหมที่จะไปทำงานอันนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องไงมันก็เลยทำให้แบบโอ้ที่เรียนกันมาทั้งหมดที่สอบกันมาที่เห็นหน้าค่าตากันสุดท้ายแทบจะไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเลยคือมันน่าเสียดายมากเรียนกันมา 7-8 ปีนะคะคือแพลก็เกือบไม่ได้ใช้แล้วด้วยนะคะคือแบบแต่ว่ามันมีดวงที่แบบดึงแพลกลับมาภาษาฝรั่งเศสตลอดแพลจะทิ้งแล้วด้วยแพลไม่เอาแล้วภาษานี้คือแบบท้อมากคือแบบใช้ก็ไม่ได้ใช้ทำงานนะคะแต่ก็ได้มาทำงานคนฝรั่งเศสเสร็จปุ๊บจะหยุดจะเลิกไปแบบ5เดือน6เดือนไปทำงานแบบพนักงานแบบว่าเหมือนเอเจนต์แบบโรงแรมอะไรอย่างงี้นะคะแบบทำออฟฟิศด้านหลังบ้านอะไรอย่างงี้ก็คือแบบก็เบื่อก็อยู่ๆก็กลับมาทำงานกับคนฝรั่งเศสอีกก็คือเหมือนแบบดึงมาด้านนี้ตลอดเลยแพลรู้สึกว่าเนี่ยแหละไปไหนไม่รอดแล้วภาษาฝรั่งเศสมันดึงมาให้แพลแบบคือจะพยายามจะทิ้งนะคือได้พยายามจะทิ้งไม่เอาแล้วฝรั่งเศสไปได้ไม่ดีเลยเราก็เลยไม่เอาแต่ก็เนี่ยแหละมันเหมือนมีดวงแพลมาด้านนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าไหนๆโดนดึงมาด้านนี้เราก็เอาเต็มที่ด้านนี้เลยแล้วกันคืองัดความรู้ทั้งหมดที่เคยเรียนมานะคะก็ค่อยๆฝึกมันทุกวันถึงรู้แล้วว่าเราอ่ะได้ในส่วนนี้แต่ว่าเราก็ต้องเหมือนพยายามทำให้มันอุดรูรั่วค่ะคือไม่ใช่ว่าแพลแบบคือเรียนมาเยอะจนรู้สึกว่าทุกอย่างมันกระจัดกระจายเยอะมากนะแพลเรียนมาเยอะมากจนรู้สึกว่าเรียนมาทุกอย่างแต่รู้สึกมันกระจัดกระจายไปหมดเลยเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรื่องไหนมันสำคัญที่สุดเพราะว่าเราไม่เคยได้เอามาใช้จริงไงเลยไม่รู้ว่าอะไรสำคัญอาจารย์บอกนี่สำคัญแต่คือมันสำคัญสำหรับใครอะนะคะคือเราไม่ได้ถ้าเกิดว่าเอาไปเรียนต่อไอ้ส่วนเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันสำคัญสำหรับคนไปเรียนต่อนะเราจะไปเป็นไกด์เรื่องเนี้ยสำคัญสำหรับคนไปเป็นไกด์นะคือมันไม่มีใครมาไกด์แบบเนี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยแหละแต่ว่าพูดไปมันก็เอาเวลาตรงนั้นคืนมาไม่ได้เนาะเราก็แพลก็อยากจะมาแนะนำคนที่เพิ่งจะเริ่มเรียนนะคะให้ตั้งเป้าหมายไว้เลยแล้วทุกอย่างจะไปเร็วมากไม่ต้องคิดว่าคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสมานานอย่าไปแบบน้อยใจเฮ้ยเราเพิ่งเรียนเราไม่ทันเขาหรอก no นะคะ no ไม่คือมันต้องใช้เวลาแหละนะคะมันต้องพองดูตองแปลว่าใช้เวลาแต่ว่า
แต่ว่าถ้าเรามีจุดประสงค์ปุ๊บเรียนแค่สมมุติว่าอ่ะปีเดียวเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับคนที่เรียนมา 7-8 ปีเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีจุดประสงค์เราตั้งใจทำเพื่อมันแล้วก็ตั้งใจพยายามเพื่อภาษานี้แล้วก็ความสม่ำเสมอนะคะพยายามอย่างสม่ำเสมอทวนทุกวันพยายามฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียนตลอดนะคะมันก็จะทำให้เราแบบอัพขึ้นมาได้นะคะโอเคนี่คือแนะนำน้องจิรพัฒน์ไปนะคะโอเคคุณมนทพัฒน์คุณแพรร้องเพลงเพราะได้ขัดสร้างสรรค์มากขอบคุณมากค่ะชอบทำอะไรแปลกๆนะคะคุณนุชนะคะรอชมค่ะคุณการ์ตูนครูแพรเรียนสายศิลป์ฝรั่งเศสมาป่ะคะใช่ค่ะแพรเรียนสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะคะเพราะว่าตอนแพรช่วงวัยเด็กแพรอยู่แถวแบบวงเวียนใหญ่นะคะแล้วก็ย้ายมาออกมาอยู่นนท์นะคะก็ติดก็คือไปมากรุงเทพนนท์นะคะแต่ว่าที่บ้านก็ออกมาอยู่ใกล้ๆคือย้ายจากกรุงเทพมาอยู่นนทบุรีนะคะเพื่อความปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็เรียนสตรีนนทบุรีเสร็จปุ๊บก็สอบโควต้าติดนะคะโควต้าอักษรศิลปากรนะคะก็เลยได้เรียนภาษาฝรั่งเศสเอกฝรั่งเศสต่อนะคะนั่นแหละก็เป็นที่มานะคะคือตอนแรกอะกะแบบเฮ้ยจบม.ปลายปุ๊บไม่เอาแล้วฝรั่งเศสแต่ว่าพอดีว่ามีสอบโควต้าตรงเนี้ยตอนแรกแพลวคิดว่าเฮ้ยสอบโควต้าเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนเป็นเอาเอกญี่ปุ่นเอกจีนนะคะสุดท้ายสอบติดคือเขารับแค่20คนนะทั้งประเทศหมายถึงไม่รวมกรุงเทพนะคะ28จังหวัดสมัครกันมากี่คนไม่รู้อะแล้วดูดิดวงอะไปติด1ใน20อะนะคะแล้วก็บอกอาจารย์ว่าก็เลยถามอาจารย์ตอนสัมภาษณ์ว่าหนูเปลี่ยนเป็นจีนญี่ปุ่นได้ไหมคะอาจารย์บอกว่าเธอต้องชดใช้กรรม4ปีบอกว่าเธอต้องเรียนฝรั่งเศสชดใช้กรรม4ปีนะคะก็เลยเฮ้ยหนีไม่รอดรู้สึกว่าหนีไม่รอดจริงๆนะคะภาษานี้เรียนแล้วต้องทำให้มันเอาให้มันเต็มที่นะคะเรียนคุณไก่ทอดนะคะบอกว่าเรียนเพราะชอบเพราะเป็นภาษาที่เพราะมากใช่แพลทำก่อนหน้านะคะที่แพลทำคลิปแบบว่าเปรียบเทียบกัน3ภาษาไทยฝรั่งเศสอังกฤษนะคะเพราะว่าแพลอยากให้เปรียบเทียบจริงๆเราอะอยากจะให้เปรียบเทียบว่าดูซิ3จังหวัดไม่ใช่เริ่ม3ภาษาเนี้ยภาษาที่มันรู้สึกว่ามีเสน่ห์คือภาษาฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดออกมาเนี่ยมันมีแบบเสียงนาซาลเสียงนาซาลคำว่านาซาลแปลว่าจากทางโพรงจมูกก็คือมันจะมีเสียงแบบเวลาพูด je m'appelle เสียงมันลมมันจะออกมาจากจมูกตลอดนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะMy name is Prel อย่างเงี้ยมันก็กั้นหายใจตลอดใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่า Je m'appelle Prel เสียงมันจะออกมาจากโพรงจมูกแล้วเราใช้เหมือนกระบังลมตลอดนะคะลมออกมาจากช่องท้องตลอดคือรู้สึกว่าเวลาแพลสอนตอนนั้นแพลก็ยังสอนอังกฤษอยู่นะตอนที่ยังแบบยังรับสอนอังกฤษด้วยนะคะแพลสอบก็แพลสอนอังกฤษกพได้ไงตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเท่าการมาสอนภาษาฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าตอนสอนภาษาฝรั่งเศสรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันแบบเหนื่อยอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราใช้พลังเยอะกว่านะคะลองฟังเพลงแค่เพลงอ่ะดูสิมันรู้สึกว่ามันเพราะนะคะคุณพันภาษานะคะชอบรายที่กำแพงค่ะ คุณจ๋านะคะบงชูคอฟบงชูค่ะคุณใสไซตานถ้าออกเสียงผิดผู้ชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะยี่หนูมาทันไลฟ์ครูแพลวทุกทีไม่เคยทันก็ตอนบ่ายไลฟ์แบบนี้คิดว่าไม่น่ามีคนมาดูด้วยซ้ำนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาคนทำงานนะคะค้างหรอคุณมนทการนะคะเสียดายมากค่ะดิฉันจบแค่ม.ปลายมีดิฉันได้ใช้ฝรั่งเศสคนเดียวค่ะส่วนเพื่อนได้ไปต่อเอกฝรั่งเศสในมหาลัยจบกลับมาไม่ได้ใช้ค่ะที่ได้ใช้เพราะเป็นโอแปร์ที่ปารีส2ปีได้ประสบการณ์ดีมากแต่ตอนนี้ต้องไปอยู่เยอรมันต้องเริ่มใหม่คือบอกเลยว่าถึงเรียนมาเยอะขนาดไหนถ้าไม่ได้ใช้เลยนะคะลืมนะคะมีช่วงนึงที่แพลบอกว่าแพลออกมาจากไอบิสนะคะแล้วแพลก็ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็เป็นช่วงที่แพลไปทำงานเป็นบูติกโฮเทลนะคะบูติกโฮเทลก็แบบทำเหมือนแบบเป็นเซลแบบเซลโคเซลคอร์ปอเรทนะคะก็คือเหมือนไม่ใช้แต่อังกฤษอย่างเดียวเลยอังกฤษภาษาไทยนะคะแล้วก็แต่เจ้านายอ่ะคนที่เป็นเจ้าของบริษัทนะคะเป็นคนสวิสที่ใช้ฝรั่งเศสแต่เขาก็พูดไทยได้ก็
เวลามีอะไรที่เกี่ยวกับแบบลูกค้าฝรั่งเศสเขาก็จะมายื่นให้แพลให้ส่งเมลให้แปลอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีได้ใช้บ้างแต่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีช่วงนั้นนะคือลืมก็เลยแบบเฮ้ยเราทำงานตอนนั้นทำที่ชิดลมรู้สึกว่าไปกลับบ้านไม่ไหวแล้วนะคะเรื่องรถติดก็เลยรู้สึกเบื่อกรุงเทพมากรู้สึกอัดอั้นออกมาหนีออกมาอยู่หัวหินเลยนะคะเพราะเบื่อกรุงเทพสุดๆตอนนั้นก็เลยได้มาอยู่บริษัทที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสแบบตลอดเวลานะคะก็เลยคราวนี้แหละเหมือนรื้อฟื้นทุกอย่างนะคะรื้อฟื้นแบบแล้วก็มีการรื้อฟื้นไม่พอนะคะมันเหมือนเป็นการเหมือนว่าเราได้ฝึกเรื่องการฟังและพูดด้วยนะคะเพราะตอนแรกเราพูดมาเขาไม่รู้เรื่องเจ้าของภาษาไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเราพูดแบบคือพูดแบบว่าไม่ได้เน้นเรื่องการออกเสียงนะคะถามเขาMadame, quelle votre bouchée เขาก็งงอะไร quelle votre bouchée pardon คือแบบ pardon ปุ๊บพูดอะไรผิดอะนะคะทั้งนั้นที่จนต้องเขียนให้เขาดูนะคะ le prix ราคาที่คุณจะซื้อบ้านเขาก็เลยbouchée ไอประโยคนี้แพลเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเกือบทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นประกายเป็นจุดประกายให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพยายามมากกว่านี้นะคะเหมือนอับอายที่แบบเรียนมาตั้งนานแต่พูดแล้วเขาไม่เข้าใจนะคะนั่นแหละคือทำให้รู้สึกว่าถ้าเรียนเราเรียนมาตั้งเยอะอะแล้วเราไม่เคยมาใช้แล้วพอมาใช้จริงอะกลับกลายเป็นว่าเหมือนแบบเขาฟังเราไม่รู้เรื่องก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ฝึกเรื่องการฟังเรื่องการพูดเท่าไหร่เนาะแต่พอมาใช้จริงรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรามาเริ่มใหม่ทุกอย่างอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่มีใครมาช้ามาเร็วนะคะคือรู้สึกว่าใครที่เริ่มต้นเรียนฝรั่งเศสไม่ต้องบอกอุ๊ยคนนั้นเรียนมานานแล้วเขาต้องเก่งไม่เกี่ยวนะคะคุณเริ่มตอนไหนแล้วคุณพยายามเท่าไหนคุณก็จะได้เท่ากับที่คุณพยายามนั่นแหละนะคะคุณสุกี้นะคะ Bonjour คุณแพลว Je t'aime Je vous aime aussi นะคะคุณณัฐพลเพื่อนหนูไปเรียนฝรั่งเศสไม่ถึงปีกลับมาพูดไทยได้แล้วสำเนียงมันเป๊ะมากเลยค่ะคุณแพลวโอ้แพลวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะไปอยู่ช้าหรือนานขนาดไหนช้าหรือเร็วขนาดไหนนะคะถ้าไปแล้วรู้จักแบบสังเกตไม่อายแบบซึมซับเขามานะคะว่าคือเหมือนแบบเขาพูดอะไรก็ฝึกตามคือความพยายามไงความพยายามคุณพยายามมากแค่ไหนความสำเร็จของคุณก็เท่ากับการที่คุณพยายามนั่นแหละนะคะบางคนเพื่อนแพลวก็ไปเรียนฝรั่งเศสไปเรียนแบบเป็นปีเลยนะคะแต่ว่าคบกับเพื่อนต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษกันแล้วเรียนแบบเป็นมหาลัยแบบอินเตอร์นะคะที่พูดแต่งกิจกลับมาก็ยังพูดไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เห็นไหมมันไม่อยู่ที่ช่วงเวลาเลยนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณพยายามมากพอหรือเปล่านะคะอันนี้อย่าไปโทษคนอื่นเลยเมื่อก่อนแพลวโทษเอ๊ะครูเขาอย่าไปโทษครูอย่าไปโทษใครดูตัวเองด้วยนะคะครูเนี่ยครึ่งนึงครูเนี่ยช่วยคุณครึ่งนึงครูเนี่ยไม่สามารถช่วยคุณได้ตลอดไปครูช่วยครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคุณก็ต้องพยายามด้วยนะคะก็เหมือนช่วยกันน่ะไม่งั้นถ้าเกิดคนนึงช่วยแล้วเหมือนดึงคุณมาจากเหวอ่ะคุณปล่อยมืออ่ะอีกคนดึงไม่ไหวก็ปล่อยคุณเหมือนกันนะคะถ้าเกิดอีกคนดึงอีกคนพยายามผ่อนแรงช่วยเอาขาตะเกียกตะกายขึ้นไปยังไงก็พ้นนะคะก็รอดนะคะคุณกงคงกมลนะคะสวัสดีค่ะครูแพลอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะอ๋อก็ถ้าเกิดว่าอยากเรียนส่วนตัวหรือว่าอยากเรียนจริงจังแบบเป็นคอร์สเดี๋ยวแพลติดต่อไปทางอินบ็อกซ์นะคะแต่ถ้าเกิดอยากลองเรียนเฉยๆก็แพลมีคลิปเยอะแยะบน YouTube แล้วก็บน Face เลยนะคะคุณสมศักดิ์นะคะปารีสเช้าครับโอเคฝรั่งเศสยุโรปตอนนี้น่าจะประมาณ 9:00 นเนาะนะคะคุณเยาวเรศนะคะบงชูกโมซาวาเรียนกับเพื่อนในค่ายมวยยากมากค่ะโหอันนี้ฮาร์ดคอร์มากเรียนแบบกับค่ายมวยนะคะต้องพยายามทุกอย่างต้องพยายามนะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยปราศจากความพยายามนะคะคุณชมพูนุชสวัสดีค่ะตอนนี้ 8:17 ที่ฝรั่งเศสค่ะโอเคดักยอคุณบัวลานนะคะโบชูค่ะเพิ่งตื่นค่ะน่าจะอยู่ยุโรปกันนะคะคุณชมพูนุชตื่นเช้ามาทันครูแพลวด้วยค่ะตอนนี้ที่เมืองไทยก็จะ14:00แล้วนะคะคุณไทยสมนะคะสวัสดีค่ะคุณณภัทรเหมือนจะเห็นอาจารย์เจียมอาจารย์เจียมใครเอ่ยนะคะคุณกาเบรียลซาวาคุณณัฐพลเพื่อนหนูคิดอะไรแล้วพูดได้เลยซึ่งหนูงงมากพูดได้ไวมากคืออันนั้นน่ะไม่ได้คืออันนั้นน่ะเขาเหมือนคิดเป็นภาพปุ๊บคือสามารถคือเขาอาจจะมาถึงจุดที่แบบ
หยุดคิดแบบหยุดแปรในหัวแล้วคือแพลผ่านมาทุกระดับแล้วระดับที่แบบต้องคิดจากไทยเป็นอังกฤษแล้วค่อยอังกฤษไปเป็นฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันช้าแล้วเริ่มพัฒนาขึ้นมาหน่อยจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศสละจนหลังๆเราก็เหมือนพยายามพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นแบบว่าพอเขาพูดมาปุ๊บเราฟังเป็นภาษาคือตอนนั้นพอเขาพูดมาปุ๊บเราจะรู้สึกว่าไม่ได้ฟังว่าเขาพูดภาษาอะไรเขาพูดมาปุ๊บเราสามารถตอบไปได้ทันทีเลยนะคะอันนี้คือขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามาถึงระดับนี้แล้วเข้าใจแล้วเราต้องเพิ่มเรื่องคำศัพท์เพราะว่าเฮ้ยเราฟังเราต้องเหมือนตระหนักว่าแบบอ๋อถ้าเขาฟังเรารู้เรื่องแล้วแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วออกเสียงถูกต้องแล้วแต่ที่เราต้องเพิ่มเติมก็คือคำศัพท์นะคะเพราะว่าคำศัพท์เนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่รู้คำศัพท์อ้าวถึงฟังออกแต่แบบไม่อะไรนะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดออกไปเขาไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าเรื่องการออกเสียงเราไม่ถูกต้องนะคะเราลองไปพูดกับคนฝรั่งเศสลองพูดถามอะไรเขาดูถ้าเกิดเขาตอบมาแสดงว่าเฮ้ยฉันมาถูกทางเขาพูดเขาฟังเรารู้เรื่องเว้ยอย่าพูดกับแค่คนเดียวนะคะบางทีอาจจะแบบคุยกับแฟนเขาอาจจะชินกับสำเนียงเราเขาพยายามฟังเราลองไปคุยกับเพื่อนบ้านคนขายของอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ที่นู่นนะคะลองพูดออกไปแล้วเกิดเขาฟังพูดครั้งเดียวปุ๊บเขาฟังเรารู้เรื่องนั่นแหละมาถูกทางแล้วพยายามคีปตรงนั้นไว้ดีแล้วแล้วก็ทำให้เพิ่มขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะโอเคตอนนี้แพลจะไม่ตอบคอมเมนต์แล้วนะคะแพลจะมาเข้าอีกหัวข้อหนึ่งที่แพลบอกว่าจะสอนเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการเขียนดิกเตหรือว่าเขียนจดหมายนะคะไอ้เขียนจดหมายหรือเขียนอีเมลนะคะมันมีครั้งหนึ่งเนี่ยแพลแบบฮามากว่าเฮ้ยเขาบอกอีเมลแล้วแพลเขียนไม่ถูกเลยนะคะไอ้ตัว assign อะ assign ในภาษาอังกฤษอะเรียก assign ใช่ไหมแล้วแบบว่าตอนลูกค้าโทรมาตอนที่แพลอยู่โฟบองนะตอนที่แพลทำงานที่หัวหินนะคะลูกค้าโทรมาบอกว่าช่วยแบบว่าติดต่อฉันกลับมานี้ได้ไหมฉันกำลังหาบ้านอยู่อะไรเงี้ยส่งreselection a mon email ส่ง selection บ้านนะคะส่งมาที่อีเมลฉันก็เลยขออีเมลเขาก็บอกว่าสมมติชื่อคุณกิโยมแล้วกันเขาก็บอก j u i w l e r เสร็จปุ๊บปวงคราวนี้มา acrobas แล้วอะไร acrobas นามสกุลเหรอวะคือตอนนั้นงงมากบัสอะไรคืออะโคบัสเราตอนนั้นอะพูดตรงๆคือไม่รู้นะคะอะโคบัสอีกก็อะโคบัสเจมเมลปวงกอมอะเราก็แบบเฮ้ยอะไรว่ามาถึงปุ๊บ gmail แล้วก็ปวงดอทแล้วก็คอมแล้วเหรอมันจะไปอยู่ตรงไหนคือตอนนั้นงงมากเลยมารู้ว่าไอตัวอะโคบัสก็คือตัวนี้นะคะอันนี้เราเห็นนี่คืออาโคบัสนะคะนี่คือแอสไซน์นะคะแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าลาโคบัสนะคะลาโคบัสอะแพลจะแพลเขียนมาให้ละแบบคร่าวๆนะคะพวกนี้เราจะเรียกว่าลาปุงชัวซิงจดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปแชร์แล้วก็เหมือนกลับมาดูอีกรอบนึงนะคะจุดแบบนี้นะคะเวลาจุดเราเรียกว่า le point normal le point point นั่นเอง le point normal เวลาเขาพูดเขาจะพูดแค่ point ก็คือจุดนะคะ point จบประโยค le point normal ถ้าเป็นเครื่องหมาย question mark แบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า le point d'interrogation le point d'interrogationเวลาพูดเวลาเขาบอกประโยคเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะให้เขียนเครื่องหมาย question mark เขาจะบอกป่วงแดงตัวเอาไว้นะป่วงแดงแต่ rogation ป่วงแดงแต่ rogation นะคะอันนี้คือคำนามนะ le point แดงแต่ rogation คราวนี้เครื่องหมายตกใจนะคะเราก็จะพูดว่า le point d'exclamation เราจะไม่ได้พูดอย่างนี้อันนี้คือคำของมัน le pointexclamation นะคะเครื่องหมายตกใจแต่เวลาเราจะบอกเขาเครื่องหมายตกใจอย่างเงี้ยเอาบุ๊ง point d'exclamation point d'exclamation อันนี้คือจะได้ยินในดิกเตนะคะต่อไปถ้าเกิดจุด3จุดเวลาแบบจะเขียนประโยคต่อนะคะก็จะได้ยินว่า point de suspension point de suspension นะคะมันคือ les points de suspension นั่นเองคราวนี้จุด2จุดนะคะจุด
เดียวเราเรียกว่าปวงใช่ไหมปวงแล้วตัวนี้ตัวเดียวเราเรียกว่า véhicule véhicule นะคะสองจุดเราก็เลยเรียกว่าจุดแล้วก็มีเครื่องหมายอย่างเงี้ยเราเรียกว่า le ปวงไม่ใช่สิปวง véhicule นะคะเราเรียกปวง véhicule le ปวง véhicule สองจุดแบบนี้นะคะเราเรียกโคลอนเราเรียกว่า les deux points ง่ายไหมง่ายกว่าอังกฤษอีกนะคะสองจุดก็ง่ายๆเลยก็สองจุด de สองปวงก็จุด deux points อันนี้จุดแล้วก็ véhicule นะคะคอมเลือกเครื่องหมายคอมมาเราเรียกว่า véhicule le point véhicule นะคะส่วนเครื่องหมายไอเนี้ยค่ะเครื่องหมายแบบว่าฟันหนูอะเรียกอะไรนะเวลาคำพูดเครื่องหมายคำพูดนะคะจะเป็นคำพูดแบบอังกฤษหรือว่าเป็นคำพูดแบบว่าอย่างนี้ก็ได้อึ๊บนะคะเครื่องหมายคำพูดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเครื่องหมายคำพูดแบบนี้ก็ได้เราเรียกว่า le qui me le qui me นะคะ le qui me le qui me เอาเป็นว่าผู้พจน์ก็ได้ le qui meต่อไปขีดนะคะขีดแบบเครื่องหมายลบอะเครื่องหมายลบนะคะขีดธรรมดาขีดกลางนะคะ le tiré เมื่อไหร่บอกก็ตามที่บอก tiré คือขีดแบบนี้ le tiré le tiré แต่ถ้าเกิดว่าเป็น underscore นะคะเวลาเขียนในเนี้ยอีเมลสำคัญมาก le tiré bas le tiré bas bas แปลว่าต่ำนะคะก็คือขีดต่ำหรือว่าจะบอกว่า le sous tiré ก็ได้ sous ที่แปลว่าใต้อะค่ะ le sous tiréนะคะใช้ le tiré bas ก็ได้ง่ายดี le tiré bas ต่อไปเครื่องหมายวงเล็บนะคะ les parenthèses les parenthèses les parenthèses มาจบที่ l'arobase l'arobase อ่ะเดี๋ยวสมมุติเราจะออกเสียงให้ดูนะคะแบบถ้าเกิดว่าคุณ pouvez-vous me dire votre email ช่วยบอกอีเมลของคุณให้หน่อยวิธีการบอกนะคะวิธีการบอกนี้นะC'est mon email et contact@karupaerew.com ไปเลยนะคะ .com คราวนี้ถ้ามันมี underscore อะไรอย่างนี้นะคะสมมติมี underscore นะคะแบบสมมติเราเขียนว่าอะไรดีอันนี้อีเมลส่วนตัวนะคะวิธีการอ่านก็mon email monsieur écoutez bien mon email p r a e w p h a i l i n .l @gmail.com เราสามารถออกอันนี้ได้เลยเพราะเขารู้กันแบบทั่วโลกสากลนะคะ gmail.com นะคะ gmail.com นี่ก็คือวิธีการบอกอีเมลเพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้ gmail กันหมดแล้วเนาะแต่เขาจะไม่ gmail เขาจะ gmail.com ถ้ามี underscore สมมติชื่อว่าสมมติคนชื่อนี้เยอะมากอะสมมติโยม underscoreอันนี้คือ underscore นะคะแอนแล้วกันสมมุติgmail g u i l l a u m e แล้วก็อะไร tiré bas หรือ sous tiré ก็ได้ sous ที่แปลว่าใต้แล้วก็ tiré ที่แปลว่าขีดนะคะหรือว่า tiré bas แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะพูดเข้าใจแหละเอาแบบง่ายไว้ก่อน tireba@gmail.com แบบนี้นะคะเวลาการอ่านอีเมลนะคะje vais répéter mon email je vais répéter คือเดี๋ยวขอทวนนะคะ répéter ที่แปลว่าซ้ำนะคะเดี๋ยวฉันจะพูดซ้ำ répéter monsieur écoutez bien je vais répéter encore une foisJe vais répéter encore une fois. แปลว่าอีกครั้งหนึ่ง encore une fois. เดี๋ยวขอทวนอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะ j-u-i-j-u-i-double-l-a-u-m-e soutirer l@gmail.com
นะคะก็ง่ายๆแบบนี้นะคะวิธีการทวนอีกรอบนึงแบบนี้เราเรียกว่า point normal le point d'in point normal ก็คือจุดธรรมดา le point d'interrogation ก็คือเครื่องหมาย question mark นะคะ le point d'exclamation นะคะเครื่องหมายตกใจ le point de suspension เครื่องหมายจุดๆแบบว่าเวลาเขียนเสร็จปุ๊บมันมีข้อความต่ออีกแต่เราไม่ได้เขียนต่อนะคะ le point virgule เป็นเครื่องหมายจุดแล้วก็ comma นะคะ point virgule ต่อไป les deux points deux points ก็คือ2จุดเราก็รู้แล้ว colon นะคะ deux points les qui aimer les qui aimer นะคะก็เครื่องหมายคำพูดนะคะ le tirer le tirer คือขีดกลางธรรมดา le tirer bas เครื่องหมาย underscore หรือมีก็ได้ soutirer le soutirerle soutirer แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรนะคะวงเล็บแบบนี้ les parenthèses les parenthèses เครื่องหมาย assign นะคะ l'arrobase l'arrobase นะคะเวลาการอ่านบอกไปแล้วนะคะ c o n t a c t arrobase g r u p r a e w com นะคะคือเคยพลาดมาแล้วคือบอกว่า arrobas monsieur arrobas c'est votre nom ไปถามเขาอีกว่า arrobas นี่คือนามสกุลคุณเหรอคะคือตอนนั้นคือตอนทำงานคือแบบว่าเด๋อมากแบบไม่มีใครช่วยแล้วไม่มีใครพูดฝรั่งเศสได้คือเราต้องช่วยตัวเองทุกอย่างเลยนะคะคือประมาณว่าฉันต้องช่วยตัวเองในทุกอย่างนะคะเลยทำให้รู้สึกว่าการที่เราพูดได้การที่เราไต่เต้าไต่ระดับมาได้คือเราไม่ใช่คนเก่งเราไม่ใช่ว่าอาจารย์สอนปุ๊บรู้เลยคือเราค่อนข้างเป็นคนที่หัวช้าหรือแบบคือประมาณว่าต้องดูโจทย์อะไรหลายๆรอบเข้าใจได้ด้วยตัวเองนะคะคือมันก็ดีละที่เราทำให้เราแบบไม่ใช่ฟังปุ๊บรู้เลยเข้าใจเลยเราจะไม่เข้าใจว่าคนที่เขาไม่เข้าใจจริงๆเป็นยังไงนะทำให้แพลวรู้สึกว่าเวลาลูกศิษย์เรียนเงี้ยแพลวจะใจเย็นมากปกติแพลวเป็นคนใจร้อนนะคะแต่ว่าคนที่มาเรียนพอเขาไม่เข้าใจไม่ได้แพลวก็จะเอาเลยค่ะตามสบายคือแบบเอาใหม่เพราะว่าแพลวเข้าใจแพลวเข้าใจว่าการที่เราไม่เข้าใจณจุดนั้นเป็นยังไงนะคะเพราะแพลวรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายกว่าที่เราจะเข้าใจในจุดนี้แต่พอเราเข้าใจตรงนั้นปุ๊บสบายนะคะสบายนะคะก็คือรู้สึกว่ามันก็ต้องค่อยพยายามนะคะแต่ไม่ใช่ว่าค่อยๆแบบห่างหายไปนานแล้วกลับมาคือมันต้องพยายามกับมันทุกวันนะคะแบบให้มันเราไม่ได้เรื่องนี้ปุ๊บเราก็ทำให้มันเราก็ต้องเหมือนแบบทำแบบฝึกหัดหรือให้มันได้อะให้มันผ่านจุดที่เราไม่ได้ผ่านไปแล้วเราจะได้ไปตลอดนะคะอันนี้คือสิ่งที่แพลวเรียนรู้มาจากประสบการณ์นะคะสิ่งที่เรียนมา7ปี8ปีที่มหาลัยกับมัธยมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นพื้นฐานปูพื้นฐานที่แบบว่ารั่วมาบ้างนะคะมีที่เราเรียนบ้างไม่เรียนบ้างนะคะก็ตามยถากรรมแต่สิ่งที่ได้จริงๆแบบ 100% นะคะคือประสบการณ์ในการทำงานคือเป็นการทำงานได้เจอฝรั่งได้เจอเจ้าของภาษาจริงๆจากทุกทั่วมุมโลกแพลไม่ได้คุยกับแค่คนคนเดียวคือบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเวลาไปคุยกับคนอื่นไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะแบบอยู่กับแฟนคุยกับแฟนคนเดียวนะคะอาจจะแบบเฮ้ยมันสนิทกันแม้แน่นอนเป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันได้คุยตลอดเวลาแต่ว่าแล้วแฟนก็ต้องพยายามเข้าใจที่เราพูดใช่ไหมแต่ว่าพอไปคุยกับเจ้าของภาษาจริงๆที่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรกับเราที่เขาไม่พยายามจะเข้าใจเราเนี่ยมันอีกคนละฟีลลิ่งนึงเลยคือแบบเฮ้ยทำไมฟังเราไม่รู้เรื่องวะตอนเราคุยกับแฟนที่บ้านเขารู้นี่หว่าเขาชินแต่อันนี้เขาไม่ชินคือใครไม่รู้เราก็เลยต้องพยายามออกเสียงให้ถูกต้องพูดให้มันแบบถูกต้องเพื่อให้เขาเข้าใจนะคะสำเนียงเนี่ยเอาไว้ทีหลังแพลพูดเสมอว่าสำเนียงเนี่ยไปฝึกทีหลังได้เอาเรื่องการออกเสียงไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันสำคัญที่สุดการออกเสียงเพราะออกเสียงถูกต้องปุ๊บคุณจะฟังได้รู้เรื่องเยอะมากขึ้นทันทีเชื่อสินะแล้วก็จะพูดอะไรอีกนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็คือวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดคุยเฉยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์หรอกเพราะว่าเหมือนลูกศิษย์อาจจะลืมก็ได้มั้งหรือว่ายังไงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแพลวก็เลยมาไลฟ์แทนเพราะว่าเดี๋ยวแพลวจะมีสอนต่อนะคะ4โมงเนาะก็ใครมีคำถามอะไรถามมาก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวแพลวจะไปแล้วนะคุณมณีรัตน์นะคะบงชูค่ะคุณแพลวสบายดีนะคะสบายดีค่ะ
เปิดมาเจอพอดีเลยเปิดฟังครูแพลวในคลิปทุกวันวันนี้ได้เรียนสดดีใจค่ะไว้ขอบคุณมากค่ะคือแพลวเชื่ออย่างนึงว่าถึงแม้ว่าคุณจะอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยหัวไม่ดีหัวช้านะคะแต่ถ้าคุณมีความพยายามใจสู้มันไม่เกี่ยวกับว่าจะหัวช้าจะอายุเยอะนะคะคือแพลวอ่ะบอกเลยว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนส่วนใหญ่นะที่มาเรียนส่วนตัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้ามาเรียนส่วนตัวเนี่ยคือมันจะได้คุยกันในหลายๆเรื่องเหมือนคุยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะคะคือเขาก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้คือแพลวเห็นว่าเขามีความพยายามคือใจสู้อยากเรียนอ่ะเรียนไปเท่าไหร่เขาก็เหมือนตั้งใจแล้วเขาก็อยากเรียนนะคะคือมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรเข้าไปเขาก็รับนะคะถึงแม้ว่าแบบอายุมากสุดที่แพลวสอนนะคะ55-56แต่ว่าใจสู้มากแพลวก็รู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเป็นเราอะอายุขนาดนั้นอะแล้วเขามีลูกต้องเลี้ยงลูกต้องทำงานต้องมาเรียนคือแพลวแบบเฮ้ยแบบคือยอมใจอะว่าเราแบบเรายังคิดอยู่เลยว่าเราจะทำอย่างนั้นได้ป่ะถ้าเราอายุในณอายุขนาดนั้นนะคะอยู่ที่ใจจริงๆเนาะโอเคคุณโดเนล bonjour ค่ะ bonjour comment ça va คุณนิโคล่าผมเห็นด้วยครับใช่ค่ะเห็นด้วยในเรื่องเนี่ยคือมันเยอะมากนะคะก็คือนี่เป็นจากประสบการณ์ที่ของตัวเองแล้วก็จากที่แบบนักเรียนที่มาเรียนกับแพลก็เหมือนมาแชร์กันนะคะเพราะว่าที่แชร์เพราะอยากจะให้ทุกคนไม่ต้องเหมือนไปลบลุกคุกคานคือเหมือนเอาทางลัดพยายามหาทางลัดว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงให้คนไทยที่เคยเรียนกันมาแบบไทยๆเนี่ยเรียนรู้เรียนรัดให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเราเป็นเหมือนเป็นเหยื่อในการเรียนแบบว่าที่แบบเรียนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบการศึกษาไทยอ่ะนะคะเรียนเน้นแบบเพื่อเอาไปสอบมากกว่าทำให้เราเน้นเรื่องความถูกต้องจนทำให้รู้สึกว่าที่แพลวเจอมาคือคนที่คิดเยอะคนที่เก่งมากๆคนที่ท็อปคนที่ได้เกียรตินิยมอ่ะแพลวเห็นเขาก็ยังพูดไม่ได้เลยเพราะเขาคิดเยอะเกินไปเขามัวแต่แบบเฮ้ยถ้าเรียนแบบนี้จะถูกปะวะไม่ถูกแกมมาหรือเนี่ยคิดเยอะฝรั่งไปแล้วนะคะแพลวไม่ได้ไปถึงแต่ว่าท็อปขนาดนั้นแพลวก็เรียนคือก็เรียนโอเคดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแต่ว่าเราก็เหมือนแบบเน้นเอาไปใช้จริงอ่ะพอมาพูดจริงๆคือเรามาใช้ทุกวันก็กลายเป็นว่าพูดได้นะคะพูดสนทนารู้เรื่องเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเรียนอะไรมาบางทีมันไม่สำคัญเลยมันอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มหรือยังนะคะถ้าเริ่มตอนนี้คุณก็ทันจะบอกว่าทันไหมคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะสอบเดลฟ์เนี่ยสอบเดลฟ์เดือนมิถุนายนน่ะแล้วคุณแบบว่าไม่ต้องอ่านก็ได้ยังไงคุณก็สอบไม่ได้นะคะคุณก็ตั้งเป้าคุณสอบเดือนมิถุนาใช่ไหมคุณตั้งเป้าว่าคุณจะต้องติวสักเดือนนึงนะคะทบทวนถ้าติวจริงๆไปเหมือนแบบว่าติวไม่ใช่ถ้าติวเองไม่รู้ข้อสอบมาก่อนเพราะว่ามีสิทธิ์ผ่านน้อยมากนะคะเพราะว่ามันต้องฟังจากประสบการณ์คนที่เขาสอบมาเพราะว่าข้อสอบเนี่ยเรารู้ทุกอย่างก็จริงอะแต่ว่าข้อสอบเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสัดส่วนแล้วก็ต้องรู้ว่ามันออกแนวไหนอะไรยังไงนะคะลดเรื่องการเสียเวลาไปได้เยอะนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนเรียนถ้าไปเรียนว่าไปเอาเทคนิคมานะคะอันนั้นจะทำให้แบบเขาไปปุ๊บฉันรู้มาหมดละแค่หัวข้อเนี่ยมันเราไม่รู้หรอกว่าหัวข้อเราจับได้เรื่องอะไรนะคะแต่ว่าเราเตรียมตัวเป็นสิ่งที่ดีในทุกๆเรื่องนะคะเวลาสอบเราต้องอ่านหนังสือไม่ใช่สอบแล้วแต่กรรมเก่าเนี่ยไม่ได้นะคะอย่างแพลวเนี่ยถ้าทุกครั้งที่สอบนะถ้าอ่านหนังสือก็คะแนนก็ได้เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนแบบไม่ขี้เกียจจริงๆหรือแบบงานมันแบบเยอะจนไม่มีเวลาอ่านวิชานี้นะคะบุญเก่าก็ช่วยไม่ได้นะคะก็ไม่ค่อยรอดอยู่ดีนะคะคะแนนเนาะมันอยู่ที่ว่าความขยันเรานะคะก็ขยันหน่อยแพลวจริงก็ไม่ได้ขยันถ้าบทจะขยันก็ขยันมากถ้าบทจะแบบขี้เกียจก็คือแบบไม่ทำอะไรเลยนะคะโอเคคุณ Gabriel tu donnes des cours aux élèves de quel niveau à partir de niveau A1 jusqu'à B2 car j'ai eu le Delph B2 โอเคคุณเวฟนะคะบงชูค่ะโอเคก็สมควรแก่เวลานะคะก็ทักทายทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมไลฟ์นะคะเพราะว่า
คือรู้สึกดีใจนะคะที่ว่าไลฟ์เวลาไหนไม่ได้บอกล่วงหน้าก็มีคนเข้ามานะคะทั้งที่ควรจะบอกล่วงหน้าเนาะแต่ว่าก็แถวหาโอกาสคือเวลาพอว่างปุ๊บพอเห็นเวลาปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้สมองเรายังปลอดโปร่งสามารถสอนได้ก็รีบมาไลฟ์นะคะเพราะว่าจริงๆเท้าก็มีสอนตลอดนะคะเดี๋ยวก็จะมีสอนต่อนะคะจริงๆตรงนี้ตอนนี้เท้าต้องมีสอนต่อแต่น่าจะลูกศิษย์เพิ่งส่งข้อความมาว่าติดธุระนะคะอ่ะก็นะคะเอาไว้แบบเวลาขึ้นถ้าเกิดว่าเท้าไลฟ์จริงจังคือชอบไปสอนบนกระดานนะคะแต่นี้คือเนี่ยอยู่หน้าคอมนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่เท้าสอนออนไลน์อันนี้คือ Facebook แพลนะคะก็คือเหมือนเปิดออนไลน์อยู่ตลอดนะคะอันนี้ก็เวลานักเรียนมาเรียนที่บ้านก็จะมาเรียนตรงนี้นะคะหนังสือก็เยอะเต็มไปหมดนะคะนั่นแหละบนกระดานนะคะก็อันนี้ก็อยู่คนเดียวเออะนะคะอยากสอบเดี๋ยวรอบเดือนมิถุนายนไม่ทันแน่เลยครับถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานมาอยู่แล้วนะคะก็เตรียมตัว1เดือนทันแน่นอนนะคะคือแพลวอ่ะที่แพลวบอกว่าแพลวจะเปิดสอน Delve Still Delve นะคะคือพูดมาอย่างเงี้ยมาจะเป็นปีนะคะยังไม่เปิดแต่คือแพลวสอนแบบส่วนตัวไงคือตอนนั้นสอนส่วนตัวจนแบบว่ายังไม่มีเวลาทำคอร์สเพราะเวลาทำคอร์สนึงเนี่ยใช้เวลาเยอะวางแผนอะไรอย่างงี้นะคะคือก็อยากจะเปิดอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครรีบลองมาถามเรียนส่วนตัวเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสอนแบบเป็นคอร์สเนี่ยมันต้องค่อนข้างใช้เวลาเตรียมปูพื้นฐานเยอะแต่แพลเชื่อว่าถ้าแพลติวเดลฟ์ให้เตรียมตัวไปเนี่ยยังไงก็สอบผ่านนะคะแพลสอบมา2ระดับก็คืออาเดอร์เมื่อนานมาแล้วนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเบเดอร์ใช่ไหมคะก็ผ่านแต่ว่าเซอองเนี่ยอันนี้แพลคิดส่วนตัวแพลคิดว่าเซอองเนี่ยกะจะไปเรียนครูนะคะไปเรียนแบบเป็น stage day professor ที่ฝรั่งเศสสักเดือนถึง3เดือนก่อนนะคะแล้วอาจจะสอบที่นั่นนะคะเพราะมันยังไม่มีความจำเป็นณตอนนี้นะคะตอนแรกที่เราสอบเบเดอร์เพราะจะไปเรียนต่อปอโทแต่ดูความเป็นไปได้ว่าถ้าปอโทมันนานเกินไปสำหรับแพลนะคะก็เลยยังไม่พร้อมตอนนี้เพราะแพลอยากจะสอนก่อนมากกว่านะคะคุณเวฟนะคะอยู่เบลเยียมค่ะอยากขอคำแนะนำจากครูแพลในการพูดฝรั่งเศสนะคะสามารถส่งข้อความทางเมสเซจด้วยทำงานไม่ค่อยมีเวลาโอ้ยคือมันต้องใช้เวลาพองจุตองค่ะทุกอย่างใช้เวลาเนาะเพราะว่าจะให้ทุกทักษะภายในแบบช่วงเวลาเดือนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันบอกเลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรือเป็นไปได้น้อยมากๆนะคะถ้าเราอยากได้ทุกทักษะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยไปพร้อมๆกันในตอนแรกมันจะช้าแต่ชัวร์สโลว์บัตชัวร์มากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแค่อย่างเดียวพูดอย่างเดียวฉันไม่สนแกรมมานะคะเร็วก็จริงแต่คุณจะไม่สามารถสร้างประโยคเองได้เลยนะคะคือทุกอย่างมันต้องไปพร้อมกันออนซอมเลยนะคะมันต้องไปพร้อมๆกันหมดเลยนะคะถึงจะเป็นพูดได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพนะคะใช้เขาเรียกว่าไม่ใช่พูดเขาเรียกว่าใช้ภาษาฝรั่งเศสได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเอาไปพูดในชีวิตประจำวันเอาไปทำงานเอาไปทำงานก็ได้นะคะเวลาส่งอีเมลเนี่ยที่แพลมาสอนในเมื่อกี้นี้นะคะคือเป็นตอนที่แพลใช้ทำงานกับคนฝรั่งเศสทำงานที่เอเจนต์l'agence immobilière นะคะก็คือเป็นเอเจนต์ขายบ้านนะคะอสังหาของฝรั่งเศสเนาะก็เลยแบบต้องมีการติดต่อโทรอีเมลแล้วก็แบบเจอกันต่อตัวนะคะองแปกซอนตลอดเวลานะคะคุณแกเบรียล tu es idole pour tous les élèves qui veulent apprendre le français merci beaucoup j'espère หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะคุณแกเบรียลบอกว่าคุณเป็นไอดอลสำหรับนักเรียนทุกคนที่อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสเหมือนเป็นต้นแบบของความแบบคือเคยทั้งผิดพลาดแล้วก็จนก้าวมาจนจะเรียกว่าประสบความสำเร็จไหมแพลคิดเป็นขั้นๆไงแบบของแพลเนี่ยถ้าแพลรู้สึกว่าเคยไม่ได้ตรงนี้มาก่อนแล้ววันหนึ่งแพลทำได้แพลรู้สึกว่าเฮ้ยฉันประสบความสำเร็จละทีละขั้นเล็กๆไปนะคะไม่ใช่ว่าฉันต้องพูดได้เหมือนคนฝรั่งเศสตั้งแต่ตอนแรกอันนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกว่าท้ออ่ะนะคะแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะพูดได้ค่อยๆอย่างเงี้ยแรกๆใครไปดูวิดีโอแรกๆที่แพลสอนนะคะสำเนียงแพลก็ยังจะไทยๆแบบไม่ค่อยเน้นสำเนียงอะไรมากเพราะว่าตอนนั้นยังค่อยๆไง
นะคะแล้วก็จะมีคนฝรั่งเศสคอยทักตลอดว่าเออเสียงแบบนี้ออกเสียงแบบนี้มีสันตรงนั้นตรงนี้คือต้องขอบคุณคนฝรั่งเศสด้วยนะคะ les français qui qui toujours m'ont corrigé นะคะ je vous remercie ต้องขอบคุณทุกคนคนฝรั่งเศส francophone นะคะ les francophones tous les francophones qui m'a qui m'ont corrigé corrigé ก็คือเมื่อกี้พาพูดว่าขอบคุณคนไม่ใช่แค่คนฝรั่งเศสนะคะทุกๆคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ที่คอยช่วยแก้ไขช่วยกอคิเช่ก็คือแก้ไขในสิ่งที่พูดผิดหรือเขียนผิดมาตลอดนะคะถ้าไม่มีบอกเลยว่าแพลวจะเรียกว่าผีพายกระซิบนะคะเวลาแพลวบางคนก็จะกระซิบมาทางอินบ็อกซ์นะคุณแพลวเขียนแบบนี้คุณแพลวลองแก้ไขตรงนี้เราก็จะคือแพลวยอมรับทุกคำติชมนะคะแพลวไม่ได้บอกแพลวเก่งมาจากไหนนะคะแพลวก็ต้องยอมรับฟังเจ้าของภาษาด้วยนะคะแพลวฟังหรือแพลวชอบแพลวบอกว่าเธอแก้มาเลยไม่ต้องกลัวว่าฉันจะโกรธหรืออะไรหรอกนะคะก็คือเหมือนแบบฉันอะชอบนะคะเพราะว่าฉันต้องให้สิ่งที่ฉันจะเอาไปพูดเอาไปสอนเนี่ยยังไงมันต้องถูกต้องเพราะว่าฉันไม่อยากสอนผิดๆนะคะบางทีเราเข้าใจมาแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่บางทีเอ้ยเขาไม่ได้ใช้จริงแบบนี้คนฝรั่งเศสเขาก็มาแก้ให้แพลวก็แบบเฮ้ยต้องรีบแก้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยจะจำไปแบบผิดๆเราก็จะรู้สึกผิดว่าแบบเฮ้ยเขาบอกว่าเขาเรียนจากครูแพลวเนี่ยเราก็แบบตายละเราไม่ได้รู้สึกสอนให้เขาผิดนะคะก็คือคนที่เริ่มเรียนเนี่ยต้องเรียนแบบถูกต้องเรียนแบบถูกไปเลยนะคะเรียนถูกไปเลยจะได้จำสิ่งนั้นไปเลยนะคะบางทีมันบางทีเนี่ยแพลวมีอะไรที่มันจำตั้งแต่แบบจำตั้งแต่สมัยแบบเรียนแรกๆนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยเราเคยจำแบบนี้มาพอตอนเราแก่ขึ้นคือเรียนมาเกือบ10ปีเนี่ยคือแบบว่าเฮ้ยคำนี้มันเป็นอังหรืออื่นว่าขนาดคำง่ายๆอะไรอย่างงี้นะคะแพลวยังเขียนผิดเพราะว่าเคยไปจำแบบผิดมาก่อนแล้วแบบจิตใต้สำนึกมันแบบบอกว่าแบบนี้แต่จริงๆมันคือแบบนี้คือทำให้เราตกลงมันเขียนไงวะนะคะบางทีมันผิดในเรื่องง่ายๆก็มีนะคะเลยอยากให้คนที่เริ่มเรียนจำแบบถูกไว้แล้วคุณจะไม่จะทำให้หาข้อผิดน้อยมากนะคะคุณนิโคล่าครูแพลวไม่เคยพูดผิดซี่ซี่คือ plusieurs fois นะคะ plusieurs fois คือพูดผิดบ่อยเหมือนกันนะคะก็มีบ่อยมากบ่อยเหมือนกันแต่พยายามจะje sais de parler ou écrire sans faute d'orthographe ก็คือพยายามพูดหรือเขียนให้มันไม่ผิด faute d'orthographe แปลว่าเขียนผิดพูดผิดนะคะก็พยายามทุกคนก็ต้องพยายามนะคะไม่มีทางที่จะทุกคนแบบpersonne est parfait นะคะ personne est parfait ไม่มีใคร nobody perfect นะคะก็ไม่มีใคร perfect เนาะก็ต้องพยายามด้วยกันอย่างนะคะ นะคะคือแพลวหลายคนนะคะคือเปิดใจคนที่เปิดใจยอมรับฟังเจ้าของภาษาหรือคนที่เขาแบบเวลาเราเรียนรู้เนี่ยแพลวเชื่ออย่างนึงเรื่องน้ำเต็มแก้วกับครึ่งแก้วเนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าคุณรู้มาเยอะแล้วแต่คุณทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วคุณจะไม่ฟังคนอื่นเลยคุณจะเชื่อว่าตัวเองถูกบางทีคุณไม่รู้หรอกว่าบางทีคุณก็มีสิ่งบางอย่างที่ผิดเหมือนกันแต่คุณไม่ยอมรับคุณไม่แก้ไขคุณก็จะไม่พัฒนาแต่คนที่ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วนะคะก็คือยอมรับฟังถึงแม้ว่าเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็ฟังบางอย่างแพลวก็รู้อยู่แล้วบางทีคนฝรั่งเศสมาบอกแพลวก็รู้แต่แพลวรับฟังคือเหมือนเป็นการซ้ำไปซ้ำมาจนเราก็เหมือนแบบเฮ้ยทำให้เราเหมือนก็ฟังซ้ำๆเรียนซ้ำๆเป็นไรไปก็ดีก็ได้นะคะคือทำแบบนี้ทำให้เราพัฒนานะคะคุณกาเบรียล tout le monde fait peut faire des fautes pourtant tu pourras autocorriger à la prochaine fois เขาบอกว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ทุกคนก็สามารถทำผิดได้พูดผิดเขียนผิดได้นะคะถึงแม้ว่าจะแบบมีออโต้แก้ไขแบบว่าออโตเมติกนะคะเนาะโอเคนะคะไปแล้วเดี๋ยวแพลวจะต้องไปกินข้าวก่อนค่ะก่อนที่จะสอนตอน4โมงนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมไลฟ์นะคะนานๆทีจะแบบมาคุยกันแบบนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนอยากจะก็เหมือนเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเริ่มเรียนนะคะหรือว่าเรียนอยู่หรือเรียนมานานแล้วนะคือบางคนอยู่มานานแล้ว
ยังไม่จบสักทีคือบางคนอยู่มานานแล้วก็ไม่เป็นไรเราเริ่มตอนไหนก็ไม่สายนะคะไม่มีคำว่าสายถ้าเรายังไม่ตายใช่ไหมจริงๆแพรู้สึกว่าก็ยังไม่ตายไม่มีอะไรมันมีคำว่าสายที่ไหนนะคะบางทีอ่ะสอบตกแต่มันถ้าก็ต้องถามว่ามันมีให้สอบใหม่อีกเปล่าเราสามารถมีโอกาสสอบใหม่อีกไหมถ้ามีโอกาสสอบใหม่มันก็ไม่สายนะคะอย่าไปเสียดายอะไรสักอย่างนึงเลยนะคะถ้าเรายังมีโอกาสทำใหม่นะคะถ้าคิดบวกให้กับตัวเองนะคะมันก็จะทำให้ชีวิตเราแบบไม่ค่อยมีอุปสรรคนะคะถ้าคืออุปสรรคมันมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคิดบวกให้ตัวเองถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วจะรอให้ใครมาให้กำลังใจเรานะคะแพลวเนี่ยมโนเก่งให้กำลังใจตัวเองเก่งนะคะแล้วก็เวลาสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมั่นใจในตัวเองตรงที่เมื่อก่อนเป็นคนไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่พอเรามาถึงจุดนึงที่เราแบบเหมือนทุกอย่างสู้ด้วยตัวเองเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันจะสอบฉันอ่านหนังสือมาเหมือนกันยังไงฉันก็ผ่านนะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นตอนที่แพลวสอบไปสอบสอบโควต้าเข้าอักษรศิลปากรคือคนมาเป็นพันๆไม่รู้ถึงหลายพันมากนะคะแต่เขารับ20คนทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยยังไงก็ไม่ได้แต่แพลวแบบทำไมเราก็อ่านมาเหมือนกันกลัวแอบกลัวแต่แบบเราก็อ่านเราก็เตรียมมาเหมือนกันทำไมจะแบบไม่ได้ก็ลองสักตั้งนึงไม่ได้เราก็ไปแอดมิชชั่นนะคะเฮ้ยแม่งติดเว้ยคือแบบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็พยายามเต็มที่เหมือนกันแล้วผลออกมาก็แบบคือแบบพอตอนรู้ตัวว่าได้สอบติดก็ you deserve it นะคะขอบคุณสำหรับการสอนครับคุณนิโคล่าคุณนิโคล่าวูซับคนี่วูกอมพานี่วูกอมพานี่นะคะแปลว่ากอมพองนะคะก็คือเข้าใจวูกอมพานี่ตัวดูสเกอร์จูบาร์คุณเข้าใจทุกอย่างที่ฉันพูดเลยคุณโดมทานะคะพี่แพลจบจากฝรั่งเศสหรือเปล่าครับ no ถ้าเกิดว่าคนที่เพิ่งติดตามบอกก่อนเลยนะคะแพลยังไม่เคยไปฝรั่งเศสเลยนะคะยังไม่เคยไปฝรั่งเศสยังไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็คือเรียนที่ไทยมาตลอดแต่คือที่พูดได้เพราะทำงานแล้วก็มีเพื่อนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเยอะนะคะมากันตลอดเนาะคือประมาณว่าทุกวันนี้คือคบเพื่อนฝรั่งเศสเบลเยียมสวิสก็คือใจเยอะกว่าเพื่อนคนไทยนะคะโอเคเพราะว่าไม่ใช่ว่าแพลแบบว่าไม่คบเพื่อนคนไทยเปล่าก็คือดวงมันมาทางนี้แล้วก็เหมือนได้ติดต่อตลอดเวลานะคะหลังจากที่ทำงานเสร็จก็คือก็จะเนี่ยก็จะมีการติดต่อไม่เคยทิ้งนะคะถ้าทิ้งเมื่อไหร่คุณก็เหมือนภาษาก็หยุดนะคะภาษามันเกิดมาเพื่อการสื่อสารเราก็ใช้มันเพื่อการสื่อสารซะนะคะไม่ใช่เรียนเสร็จปุ๊บเก็บเอาไว้เก็บเรียนอาจารย์สอนไปเรียนในคลาสสอนเสร็จปุ๊บเขาบอกให้พูดเลยก็ไม่พูดไม่แสดงความคิดเห็นแบบนี้อย่าไปเรียนเลยดีกว่านะคะแบบนี้คืออยู่บ้านสบายกว่านะคะถ้าเกิดเขาไปปุ๊บมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันแบบมันโหดต้องเหนื่อยสมองต้องคิดนะคะอันนั้นน่ะคือเราใช้สมองใช้การคิดละนะมันก็เลยทำให้เรามีความพยายามนะคะแล้วก็ความสำเร็จก็ค่อยๆตามมาตามความพยายามนั่นแหละโอเคแพลพูดซ้ำไปซ้ำมาจนแบบว่าหลายคนก็ไปแล้วเดี๋ยวแพลก็จะไปแล้วเหมือนกันนะคะบอนจูเนียทูสนะคะอาลาโพชันโอฟวาสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามานะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะ